สวัสดีค่ะร้านขวัญมอเตอร์ไซค์ค่ะ Yamaha FJR ตัว 1,200 นะตัวนี้ใช้วิทยายุทธกำลังภายในพอสมควรเคยติดตั้งไปแล้วค่ะ 1,300 อ๋อตัว 1,300 อัปเดตแล้วโอเคอัปเดตกับ 1,300 ตั้งนานแล้วแล้วเขาเป็น 3 ตั้งนานแล้วจะไปลดซีซีให้เขาคันนี้ต้องใช้วิทยายุทธนะคะพอสมควรแต่เคยติดตั้งไปแล้วแหละตำแหน่งไฟพี่ขวัญโอ้โหนี่อันไหนที่ซ่อนได้ลำแสงคันไหนที่ซ่อนได้พี่ขวัญก็ทำให้ได้นะแต่ว่าการจะซ่อนไฟเนี่ยต้องดูลักษณะรถพื้นที่นู่นนี่นั่นแล้วก็แจ้งลูกค้าด้วยว่าตำแหน่งนี้มันห่างขนาดนี้ถ้าพี่เขาจะกระแทกก็ต้องมอเตอร์คอร์สกระโดดแล้วก็ตึ้งๆแล้วล่ะหนูว่านะไป2คัน3คันเขาก็ไม่มียังไม่มีนี่นะคะพี่ขวัญให้รีวิวค่ะการเก็บงานการเดินสายไฟจะมีหลักๆมาตรฐานก็คือมีฟิวนะครับผมฮะแล้วก็จะมีดีเลย์ควบคุมหมดทุกอย่างนะอยู่นี่เลยซ่อนอยู่นี่โอเคประมาณนี้เห็นไหมนี่นะคะสเต็ปไฟพี่ขวัญมาดูหน่อยพาร์คไฟได้ไหมรุ่นนี้ได้โอเคได้อยู่แล้วเดี๋ยวดูที่ฉากได้เลยนะคะเดี๋ยวพร้อมอธิบายพี่เขาไปด้วยเลยนะสปอตไลท์ร้านขวัญมอเตอร์ไซค์ค่ะมี3ลำแสงในหลอดเดียวนะสีขาวคือไฟต่ำพี่นี่นะคะเปิดสีขาวอยู่รถเบียดมารถตัดหน้ามานะคะเราไม่อยากใช้แตรกดพาร์คไฟพาร์คไฟอยู่ไหนวะเข้าไปอยู่นี่โอเคกดพาร์คไฟสูงได้เลยนะคะไฟสปอตไลท์จะขึ้นเต็มระบบพร้อมไฟสูงตัวรถค่ะเป็นครึ่งขาวครึ่งเหลืองแบบนี้เลยนะตรงกลางปิดค่ะสีเหลืองคือไฟสูง 100% แนะนำใช้กลางวันทำความเร็วค่ะไป100กว่าช่วงจะกลับรถมาคุณลุงคุณป้าเขาชอบถลามาพาร์คไฟเตือนก่อนพาร์คไฟเตือนบอกเขานะเป็นประมาณนี้นะไม่เปิดไฟอะไรเลยกดพาร์คไฟอย่างเดียวก็ได้ไปท่องเที่ยวค่ะเจอหมอกเจอฝนตอนแรกใช้ลำแสงสีขาวอยู่เปิดที่ไฟสูงเคลียร์เส้นทางได้เลยข้างล่างจะเป็นสีขาวข้างบนจะเป็นสีเหลืองค่ะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่จะมองเห็นถนนชัดเจนขึ้นรถสวนมาก็ปิดให้เขาเป็นประมาณนี้นะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์ค่ะร้านขวัญมอเตอร์ไซค์มีให้บริการตอนนี้คิวรันยาวถึงวันที่28แล้วปีใหม่นี้ยังไม่คิดว่ายังไม่น่าปิดแต่ยังไม่มั่นใจเหมือนกันต้องลูกค้าทักมาถามก่อนแล้วกันเพราะบางทีเดี๋ยวช่างเขามีปุ๊บปรับทัวร์เหมือนกันนะยังไงแล้วฝากขวัญมอเตอร์ไซค์ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ